แน่นอนนะครับผู้ชมว่ากระแสนางงามเนี่ยยังคงร้อนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องภายหลังจากเวทีการประกวดหลายเวทีเนี่ยจบลงไปแล้วก็ตามล่าสุดครับดูเหมือนว่าตำนานเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่หยุดครับกับนางงามสาวสำหรับโกโก้อารยะที่เธอเนี่ยเป็นอีกคนนะครับที่เวลาเธอเจอดราม่าเนี่ยหรือคนพูดถึงเนี่ยเธอจะเข้าไปตอบกลับให้หลายคนเนี่ยหายสงสัยทันทีให้ชาวเน็ตเนี่ยหายสงสัยกันทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถือว่าเป็นคนตรงๆแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องฉาวก็ได้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดในกลุ่มที่หลายคนเนี่ยสามารถเข้าไปแสดงความเห็นเรื่องนางงามก็ได้แบบเปิดเผยนะครับแต่หลายคนเนี่ยคงจะลืมไปว่านางงามหลายคนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งรวมไปถึงนางงามจากเวทีอันดับ1ของประเทศไทยอย่างโกโก้อารยะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เคยพักคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวต่างๆที่บางคนวิจารณ์เธออย่างสนุกปากนะครับตั้งแต่ยังไม่ประกวดจนประกวดจบไปแล้วจนทุกวันนี้ครับยังฉาวครับจนต้องยกให้เป็นนางงามฉาวไม่หยุดเลยละกันไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยต้นเรื่องเนี่ยมายังไงและเกิดอะไรขึ้นงานนี้เพจดังรวมถึงบรรดาชาว Twitter นะครับเขาไปส่องกันเองครับว่าใครยังไงได้มีการโพสต์เกี่ยวกับทํานองนี้บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อสายตาครับแต่หากเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็น่าเห็นใจเธอนะครับคุณผู้ชมว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหากเป็นไปจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันจากเจ้าตัวนะครับกรณีเพจดังอย่างเจ๊มอย108เนี่ยเผยแพร่โพสต์ที่มีการพูดถึงสาวโกโก้อารยะและพูดถึงคลิปคาดว่าน่าจะเป็นคลิปหลุดของผู้หญิงที่ Twitter เนี่ยมีการแชร์อยู่ในขณะนี้ว่าใบหน้าดละไม้คล้ายกับสาวโกโก้หรือเปล่าโดยมีแคปชั่นครับว่าวาร์ปอะไรวะอย่างอีกใครทำโกโก้ลูกสาวกูพวกมึงใจเย็นๆรอนางออกมาพูดค่ะลุ้นตามไปด้วยเลยทำเอาลูกเพจเนี่ยมาแสดงความเห็นมากมายบางคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานาหาต้นตอที่มาหาคลิปจริงอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยนี่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวนะครับแฟนๆนางงามเนี่ยเขาก็เข้าไปแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามมากมายบอกเลยครับว่าจะใครถ้าไม่ใช่โกโก้ก็น่าจะกล้าตอบตรงๆตอบชัดอีกไม่นานเนี่ยคาดว่าเธอคงจะออกมาชี้แจงเอาเป็นว่าอาจจะเป็นคลิปที่มาจากละครหรือเปล่าครับเขาบอกให้รอฟังจากปากสาวโกโก้ต้องออกมาพูดถึงประเด็นร้อนนี้ว่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการติดต่อไปที่ตัวของสาวโกโก้แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมานี่ครับแน่นอนว่าเธอก็เป็นฝ่าผ่านกระแสมาหลายเรื่องครับผมเห็นข่าวเธอเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่ตอนประกวดมิสแกรนด์นะครับจนวันนี้เนี่ยเมื่อคือมีกระแสข่าวคลิปหลุดออกมาเนี่ยเราต้องติดตามฟังจากปากเธอเองกันดีกว่าครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ